ขอความนอบน้อมจงมีแด่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมทั้งพระธรรมและพระอริยสงฆ์อันเป็นที่เคารพสักการะบูชาของมนุษย์และเทพบุตรเทพยดาทั้งหลายขอกราบน้อมคารวะบูชาพระคุณอันยิ่งใหญ่ของครูบาอาจารย์ทุกรูปทุกองค์ซึ่งหมายมีหลวงปู่ครูบาพรหมาวัดพระพุทธบาทตากผ้าพระอุปัชฌาย์เป็นต้นด้วยความเคารพรักอย่างสูงยิ่งขอเจริญพร ท่านสาธุชนทั้งหลายวันนี้ก็ได้มาพบปะกันอีกครั้งหนึ่งในรายการข้อคิดก่อนนิทราคือก่อนที่เราจะ หลับจะนอนลงไป ต้องมีเสียงธรรมะบ้างนิดหน่อยคือการฟังธรรมะเนี่ยไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนจะนอนฟังจะนั่งฟังก็เป็นมงคลแก่โสดของท่านถ้าฟังแล้วได้เข้าใจก็จะเกิดกุศลนะกุศลแปลว่าความฉลาดบุญแปลว่าความสุขใจชื่นใจแต่พอรู้จากบาปบุญคุณโทษอะไรแล้วอันนั้นก็เป็นตัวกุศลฉะนั้นวันนี้ก็จึงถือโอกาสพบปะกับท่านทั้งหลายอีกครั้งหนึ่งจะขออนุญาตจากท่านผู้ฟังทุกท่านพอใช้เป็นภาษาล้านนาเพราะว่าญาติโยมก็อยากจะฟังเป็นภาษาล้านนาบ้างก็คงจะไม่ยากที่จะเข้าใจเพราะว่าภาษาล้านนาภาษากลางก็คล้ายกัน มาปะกันแถมเนาะมาค่ำมาคืนก่อนหลับก่อนนอนปะกับตุลุงเกษมวัดป่าสหธรรมิกาลามเมืองเป้าจังหวัดเชียงใหม่ก็ผมมีอะไรยังมาฝากแต่สิ่งที่จะฝากได้ก็คือข้อคิดก่อนนิทราหรือว่าธรรมะก่อนนอนซึ่งได้ทำเป็นประจำถึงแม้ว่าจะไม่ได้จัดรายการอย่างอี้แต่ก็ยังอู้ธรรมะฮื้อแก่พระภิกขุสามเณรทั้งหลายฟังอยู่ตลอดเวลา วันนี้จะน้อมนำเอาคำสอนในทางพระพุทธศาสนาที่ได้ฟังจากครูบาอาจารย์ต่างๆที่เปิ่นสั่งเปิ่นสอนมาได้ห้ำได้เฮียนมาเปิ่นบอกว่าจิตใจของเฮานี่เป็นใหญ่จิตใจของเฮานี่สำคัญ จะดีจะบ่ดีอันหยังก็เพราะจิตเพราะใจของเฮานี่แหละถ้าหากเฮาทำมันอย่างลงไปถ้ามีจิตใจนำแล้วการกระทำนั้นก็จะมีผลอย่างเช่นว่าเราตั้งใจจะทำบาปก็มีผลเป็นบาปตั้งใจจะทำบุญก็มีผลเป็นบุญฉะนั้นใจจึงเป็นใหญ่ใจจึงเป็นผู้นำ ถ้าหากว่าคนใดมีจิตใจดีนะจิตใจผ่องใสมีศีลมีธรรมกรรมอู่ก็จะดีความคิดก็จะดีการกระทำก็จะดี ถ้าเราทำดีอู้ดีคิดดีแล้วสุขจะตัวคนนั้นไปอยู่ไหนก็เป็นสุขสุขถึงวันนี้ สุขถึงวันหน้าสุขถึงจัดนี้สุขถึงจัดหน้าถ้าเราคิดดีทำดีอู้ดีแต่ถ้าเขาคิดบ่ดีทำบ่ดีอู้บ่ดีพ่อใจของเขาบ่ดีทุกจะตัวคนนั้นไปอยู่ที่ไหนก็บ่เป็นสุข ขออภัยอยู่ที่ไหนก็บ่เป็นสุขถ้าหากว่าเขาคิดบ่ดีนะมีความทุกข์ตลอดเวลาทำบ่ดีอู้บ่ดีฉะนั้นความคิด
การอู้การจาการกระทำต่างๆจะดีบ่ดีนั้นอยู่ที่ใจถ้าใจของเขาดีแล้วทุกอย่างมันก็จะดีถ้าใจของเขาบ่ดีทุกอย่างมันก็บ่ดี สำคัญอยู่ที่ใจเน้อฉะนั้นทำอย่างใดจะให้ใจมันดีตัวนี้สำคัญการทำให้จิตใจของเขาดีนั้นต้องให้ใจเป็นสมาธินะการทำจิตสงบทำจิตเป็นสมาธิดีนี่แหละจะสำคัญ คือเขาจะมองได้ว่าเหมือนใจของเขานี่เหมือนน้ำนะธรรมชาติของน้ำเนี่ยถ้าน้ำมันใสเขาก็จะพอจะมองจะหันสัตว์น้ำหันปูหันปลาหันสาหร่ายหันต่างสิ่งต่างๆที่อยู่ในน้ำชัดเจนเพราะว่าน้ำมันใส ถ้าน้ำมันขุ่นเขาก็พอบ่หันว่าในน้ำมันมีปลาก่อมันมีปูก่อมันมีสัตว์มันมีสัตว์ปะการังต่างๆก่อเขาพอบ่หันหรือเรามองไม่เห็นเพราะจิตใจของเขามันขุ่นก็เหมือนกับน้ำที่มันขุ่นถ้าใจของเขาผ่องใสเนี่ยเขาก็สามารถจะรู้ว่าอันนี้เป็นบาปอันนี้เป็นบุญอันนี้เป็นกุลอันนี้เป็นโทษอันนี้ควรทำอันนี้บ่ควรทำจะเลือกทำแต่สิ่งที่มีคุณบ่มีโทษ อันนี้คือด้านของจิตใจที่ดีเพราะใจผ่องใสเหมือนกับน้ำที่มันใสแต่คนที่ทำชั่วต่างๆทุกวันนี้ก็เพราะใจของเขาเศร้าหมองใจของเขาขุ่นมัวใจของเขาต่ำใจของเขาดำใจของเขาสกปรกจึงบ่หู้บ่หันว่าอันนี้ควรอันนี้บ่ควรอันนี้เป็นบาปอันนี้เป็นบุญอันนี้มีคุณอันนี้มีโทษก็จึงบ่หู้เพราะใจขุ่นมัว ขออภัยเด้อสเลติขอหน่อยฉะนั้นเฮาเวลาต้องการให้จิตสงบเนี่ยเฮาจะต้องทำใจเป็นสมาธิเอาอันยังก็ได้กรรมฐานบทใดก็ได้ขอให้ตั้งใจแท้ๆตั้งอกตั้งใจให้มั่นคงอย่างเช่นว่าเฮานั่งภาวนาเอากรรมฐานบทคำว่าพุทโธนะเอาพุทโธเป็นที่ตั้งก็ได้หายใจเข้าพุทหายใจออกโธจะไปหื้อจิตบอกแวกไปทางใดหื้อมันตั้งมั่นอยู่ที่ลมหายใจ เมื่อลมหายใจจ้าก็หัวลมหายใจจ้าลมหายใจเวก็หัวลมหายใจเวหายใจเข้าพุทหายใจออกโธลองพอเตอะถ้าเฮาตั้งใจแท้ๆมันถึงได้มันอยู่ที่ความพยายามตั้งใจ จะไปคิดว่ามันเป็นเรื่องของตุเจ้านะเป็นเรื่องของกูคู่กูคนไผก็ได้ลองทำพอเถอะถ้าจิตสงบแล้วจิตผ่องใสแล้วมันจะมีคำคำหนึ่งตีเปิ้นว่านัตถิสันติปรังสุขังซึ่งแปลว่าสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบบ่มีสุขต้องเกิดจากความสงบสุขที่เป็นความสุขที่แท้จริงนั้นเกิดจากความสงบบ่ใช่เกิดจากทรัพย์สินเงินทองบ่ใช่เกิดจากเป็นคนร่ำรวยมากมายแต่คนร่ำคนรวยมีเงินมีทองนักบ่ใช่ว่าจะมีความสุขเสมอไปแต่คนที่บ่มีอันยังสักอย่างแต่จิตใจสงบผ่องใสอันนั้นมีความสุขยิ่งกว่า ไม่ต้องมีทรัพย์สมบัติอันยังมาอวดมาอ้างกันฉะนั้นจะไปลืมทำใจให้สงบ
พอใจสงบแล้วเฮาก็สามารถจะหัวใจผ่องใสมันสมม่วนนะทำไปแล้วก็ม่วนภาวนาเนี่ยนะทำไปแล้วก็จะย่ำว่าโอ้เฮานี่เกิดมาจัดเมินกว่าจะมาปะมาพบกับความสุขที่แท้จริงเกิดจากการภาวนามันเป็นใจอีลูดีแต่ดีว่าเฮาถึงบ่เสียจัดเกิดแล้วเฮาเกิดมาจัดนี่ได้นั่งภาวนาแล้วนี่มันจะมีความรู้สึกอย่างอี มันดิ่งลงไปดิ่งลงไปคราวนี้เฮาทำได้ตัวอีคราวหน้ามันก็จะนักขึ้นไปแถมได้นักขึ้นไปแถมมากได้มากขึ้นไปเรื่อยๆนะนักขึ้นไปแถมคือมากขึ้นไปมากขึ้นไปนี่แหละคือเรื่องของการทำจิตสงบศูนย์ไทยผ่องสักเล็กสักน้อยเนาะเนี่ยเตือนเป็นบ่เข้าใจกับเมืองบางกรรมเพิ่งก็บ่เข้าใจนะมีกรรมบักเก่าโบราณเพิ่งว่าเอาไว้ว่า แม่น้ำวังหลวงกงกาเจียวลึกป่าใหญ่น้อยยินดีว่ายอยู่ในน้ำจื่นสู้ดีหลีสินธรรมมุนีก็มีดังอันเป็นว่าอย่างอีกคือแม่น้ำที่มันกว้างขวางที่มันเลิกที่มันใสสะอาดหมู่ปูหมู่ป่าก็ล่าเริงเบิกบานยินดีในน้ำนั้นแต่สินธรรมของพระพุทธเจ้าก็สะอาดเหมือนกันถ้าแผ่ได้ลงไปอาบในน้ำธรรมคำสอนแล้วจะมีความเบิกบานผ่องใสเช่นเดียวกันกับปู่กับป่านะนี่เพียบเอาไว้ คนเฮาส่วนใหญ่นี่โอ้ธรรมะแต่บ่ได้ปฏิบัติธรรมะโอ้แต่ละอันนี้ดีอันนี้บ่ดีอันนี้ควรทำอันนี้บ่ควรทำอันนี้เป็นบาปอันนี้เป็นบุญฮู้หมดแต่ทำบ่ได้นะกรรมบ่เก่าเพิ่นว่าเอาไว้จาเพียบเตรียมเหมือนนกแลนกเอี้ยงปากเป็นกรรมคนหมดนักกันมันหันไผก็เอิ้นปักตักห้องไว้เจ้าคนงามเต็มว่าพังร้ายต้องเพ้อปุ่มลามก็ว่าคนงามเป็นกรรมดังอันเพราะเจ้ามันสอนเตี้ยงแต้เป็นมันตีแต้ใจมันบ่ฮู้นับฟู่เข้าตรงกับคนบ่ฮู้ยังเก้าเงื่อนเงาศีลธรรมเปิ่นว่าศีละนะว่างับจำใจบอกระทำดังแปะออกได้อย่างเงี้ยนะเหมือนกับคนไทยเปิ่นว่านกแก้วนกขุนทองนั่นน่ะ นกแลก็คือนกแก้วนกเอี้ยงหมายถึงนกขุนทองเขาเรียกว่าเอี้ยงคำนะบ้านเขาห้องนกเอี้ยงคำหรือนกขุนทองนั่นน่ะมันอู้กรรมคนได้มันอูได้มดว่าคนงามคนไหนมาก็ว่าคนงามพอเจ้ามันสอนพอหันคนมาปุ๊บสวัสดีเจ้าคนงามมันจะว่าอย่างเงี้ยบอกว่าคนที่มาเนี่ยจะงามกะบอกงามกะมันก็ว่าคนงามอย่างนั้นนะพอเจ้ามันสอนว่าคนงามมันก็หรือว่าคนงามเฮียนปากเจ้ามันจิตแท้ใจมันบอกว่างามคืออย่างใดเหมือนกับคนเฮาเหมือนกันนะ อันนี้ก็คือศีลอันนี้ก็คือธรรมอันนี้คือกรรมฐานฮู้หมดกูสิ่งกูอย่างแต่บ่ลึกซึ้งบ่เข้าใจความหมายของมันฉะนั้นจึงขอฝากเอาไว้ว่าใจเป็นใหญ่ใจสำคัญที่สุดรักษาใจให้ดีแล้วกายวาจาก็จะดีคนจะไปสวรรค์ก็เพราะใจคนจะไปนรกก็เพราะใจคนจะไปนิพพานก็เพราะใจนะมาเกิดเป็นมนุษย์ก็เพราะใจอยู่ที่ใจตัวเดียวซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดจึงขอฝากเป็นข้อคิดนะก่อนนอนในค่ำคืนวันนี้ ก็จะไปลืมสมาธิภาวนาเนอะภาวนอนก็ได้เนอะนอนภาวนาเรียกภาวนอนนอนไปเถอะรับตาไปหายใจเข้าพูดหายใจออกโทจนกว่ามันจะรับไปก็เป็นกรรมฐานเหมือนกันนะขอฝากวัตถุอีก่อนเนอะวันนี้เป็นวันศีลเดือน5เหนือ
เนี่ยออก8ค่ำแล้วก็ฝากไว้ทุกอีกในที่สุดนี้ก็ขออานุภาพอนาคุณพระแก้วเจ้าทั้ง3ประการคือพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าและบุญกุศลทั้งหลายจงคุ้มครองปกคลุมรักษาท่านผู้ฟังทุกคนคือพ้นทุกข์พ้นโศกพ้นโรคพ้นภัยเจริญไปด้วยจตุรพิทักษ์พรชัยทั้ง4คืออายุวรรณะสุขะพละโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญ